วันนี้วันที่19พฤศจิกายน2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของตาหนุ่มพนาชาแนลนะครับผมวันนี้ลูกสาวคนสวยผมได้สั่งร้านขนมเค้กให้มาส่งให้เซอร์ไพรส์คุณพ่อในวันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าขนมเค้กที่ลูกสาวคนสวยของผมเซอร์ไพรส์ผมจะเป็นหน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันครับครับเดี๋ยวสาวคนสวยผมจะส่งมาให้โอ้น่ากินเลยครับขนมเค้กนางบอกว่าเป็นอันนี้เป็นด้านของเทียนครับเทียนวัดลายขัดเคี้ยวเดี๋ยวลูกสาวผมส่งให้น้องขอมาจากอีกอำเภอหนึ่งขับรถส่งมาเอามาส่งให้ครับดูว่าเป็นอะไรแม่คิดเหมือนใจให้คุณพ่อเนี่ยก็ภูมิใจและปลื้มใจนะครับที่ลูกสาวคนสวยผมเห็นความสำคัญของวันเกิดวันสำคัญของผมวันนี้นะครับคลิปนี้ผมถ่ายเพื่อไว้ในความทรงจำว่าครั้งในวันเกิดผมอายุครบ57ปีในปีนี้นะครับว่าได้เค้กวันเกิดจากลูกสาวผมสวยแล้วครับผูกโบสีทองเนี่ยลูกสาวคนสวยรู้ใจครับเป็นเค้กมะพร้าวสดครับผมเค้กเนยสดดูหน้าตาและหน้าทานเลยครับผมก็รถมาวิ่งส่งให้เข้าตู้ไว้ก็มาเปิดดูครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะปักเทียนแล้วก็ฉลองกับแม่บ้าน2คนครับผมเพราะลูกๆทำงานอยู่ที่กทม.ทั้ง2คนครับไม่สามารถมาในวันคล้ายวันเกิดของกับผมในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเทียนหน้าตาสวยสดงดงามเลยครับหลังจากแกะกล่องมาก็มี Happy Birthday Super Dad ที่ลูกสาวคนสวยผมได้ยินลงเขียนให้คุณพ่อครับมี Super Dad นั่นนะ Daddy คือคุณพ่อครับผมสวยครับขอบคุณนะคุณลูกสาวคนสวยที่ซื้อให้พ่อในวันนี้เดี๋ยวผมจะได้ปักเทียนในวันเกิดวันนี้นะครับได้ปักเทียนเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแม่บ้านเขาสักครู่ผมก็ได้จะได้ทำการเป่าเทียนฉลองวันเกิดในวันนี้ของกับผมนะครับรอขอสักพักหนึ่งครับผมงานเยอะก็อยู่กันตามภาษาสองตายายที่วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์จากลูกสาวคนสวยส่งขนมเค้กมาเซอร์ไพรส์ของผมครับขนมเค้กตอนนี้มีความหมายสำหรับคุณพ่อมากครับผม Happy Birthday Super Dad อันนี้สวยครับสวยมากครับผมเค้กวันเกิดวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะร้องให้ดังเพลงวันเกิดวันนี้ครับตึง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 ปีนี้วันเกิดของหนุ่มพนาชาแนลตรงกับวันลอยกระทงพอดีครับผมซึ่งสักครู่หนุ่มพนาชาแนลก็จะไปลอยกระทงที่วัดแถวๆบ้านนี่แหละครับว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกระทงกันครับว่าเป็นยังไงนี่คือเค้กวันเกิดของลูกสาวคนสวยครับผมก็วันเกิดครับผมซึ่งวันนี้วันเกิดของหนุ่มพนาชาแนลวันนี้จะตรงกับวันลอยกระทงพอดีนี่คือกระทงที่หนุ่มพนาชาแนลทำวันนี้นะครับผมเป็นลูกไก่ฟ้าครับมีกระทงของแม่ชาแนลวันนี้นะครับมีทำ
จากผีมือตัวเองเลยนะครับกับวันลอยกระทงปีนี้นะครับก็เลยมาฝึกมือการทำกระทงมาให้เพื่อน FC ได้ชมกันว่าเป็นยังไงนะครับผมมาฝึกปีมือการทำกระทงของผมในงานแสดงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวรอเวลาเป่านะครับผมครับอันนี้ก็ได้เวลาจุดเทียนแล้วนะครับผมวันนี้หนุ่มพนาครับนะจะจุดเทียนวันเกิดนะครับผมก็จะจุดเทียนวันเกิดแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับแม่บ้าน2คนนะครับเพราะว่าลูกๆไม่อยู่มาก็การเป่าเทียนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกับวันเกิดของผมวันนี้นะครับผมนี้ก็ได้เวลาตัดขนมเค้กให้แขกผู้มีเกียรติแล้วนะครับนี่นางหญิงหรือเจ้าภาพเจ้าของวันเกิดก็จะตัดนี่ดีไปแล้วเกียรตินี่ถึงว่าจะตัดขนมเค้กให้ตอกแล้วเดี๋ยวหยิบออกเลยมันเป็นเค้กนะครับมีแบบนี้แบบนี้ช้อนกันไหมมีนะคะไปตักกระดานออกก็ไม่ต้องออกนะเดี๋ยวเสร็จก่อนได้แล้วนะเค้กให้แม่มึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าพ่อไม่ตัดให้เนี่ยให้แขกผู้มีเกียรติ1คนดูแขกผู้มีเกียรติอีก1คนดูแขกผู้มีเกียรติอีก1คนแหงดูข้างล่างเลยแขกผู้มีเกียรติอีก1เอ๊ะแล้วอีกขายไปให้อีก
แค่ผู้มีเกียรติคือน้องคนสนิทครับวันนี้วันเกิดพ่อนานก็ต้องมาร่วมด้วยครับปกติไม่ค่อยได้มาวันนี้เสนอหน้าจังอร่อยไหมขอมานั่งขอแล้วมานั่งขอมานั่งขอโดดกันโดดกันลูกโดดกันวันนี้แค่วันเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคงกินข้าวครับ